พลตรีพีรวัตแสงทองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนอท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วประเทศครับเพื่อมาช่วยงานทางด้านการข่าวในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมนี้ครับ ซึ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจจะแจ้งข่าวสารและก็ช่วยงานการข่าวนะครับสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็สมัครผ่านทางไลน์ได้ที่ ID d i s o c นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดไลน์ ID ว่า adisoc ตั้งแต่วันที่1ถึง22ตุลาคมนี้ครับโดยแจ้งลงทะเบียนแยกตามจังหวัดและเมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้ว เรือข่ายประชาชนกอรมนก็จะแจ้งข่าวและประสานงานต่างๆผ่านทางไลน์ลายดังกล่าวได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับสําหรับเครือข่ายข่าวประชาชนนี้เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการข่าวต่อการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ